เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีมวยน็อกกันมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าแต่ละดอกนี่สวยงามทั้งนั้นเลยครับก็ไปเริ่มกันดูวันที่คู่แรกเลยครับในศึกสอสมหมายครับเมื่อวันพุธที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของเสี่ยหมายเลยครับสมหมายสกุลเมตตาครับนี่เลยครับครบรอบ52ปีแล้วคู่นี้ครับเกมการชกจบลงเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับใช่ครับตระกูลเพชรสอสมหมายมุมแดงพันพยัคฆ์กิจเมืองนนท์มุมน้ำเงินกรรมการชุมพลอินทยศครับเป็นผู้ห้ามบนเวทียังยกแรกเท่านั้นนะครับเนี่ยทักทายกันอยู่คู่นี้นี่ต่อยพิกัด113ปอนด์ถ้าพูดตามหลักแล้วนี่โอ้โหทางด้านของตะตีตะกูลส่งนะครับตะกูลเพชรนี่ดูแบเบอร์นะใช่เพราะว่าเก๋าก็เยอะครับโอ้ยนะครับโดนแล้วครับมีอาการแล้วครับเตะเข้าไปตรงนี้ครับแล้วนี่ครับโอ้ยนี่แหละครับการตกโดนเลยครับโอ้โหกรรมการชุมพลลงไปเซฟเต็มๆครับโอ้โหมั่นใจเลยครับสะใจเลยครับอย่างนี้นี่ตอนนี้โดนไปแล้วดอกแรกนะใช่ครับโดนดอกแรกไปก่อนพันพยัคฆ์พยายามเอาคืนแล้วดูครับนี่ครับตกครับจังหวะการตกแล้วคือพันพยัคฆ์นี่สูงครับแล้วก็แข้งซ้ายขึ้นมานี่ดูครับดูครับยังมีอาการอยู่เลยไม่ไหวนะครับต้องเพลย์ครับฟื้นมายืนสักครู่แล้วก็ลงไปอีกครับโอ้โหแล้วคิดดูครับแข้งนี่เข้าไปตรงก้านคอพอดีเลยนะครับก็เป็นอันว่าครับทางด้านของพันพยัคฆ์จิตมนนท์ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นฝ่ายชนะน็อกตระกูลเพชรสอสมหมายเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นกลับไปกันที่อีกคู่ครับวันพฤหัสบดีที่12ครับในศึกเกียรติยงยุทธบวกจิตมนนท์ครับคู่นี้ครับดอกไม้เงินปอพงสว่างครับมาพบกับทางด้านคาราเพชรสอสุรเดชนะในพิกัด114ปอนด์คู่นี้มีเกมการชกจบลงในยกที่3ครับครับกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนไพวงครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีมาดูครับดอกไม้เงินนี่สไตล์ต่อยมวยสนุกอยู่แล้วครับมูดุเดือดแน่นอนโดยเฉพาะไฟที่เจออ้าวมีเกิดอะไรขึ้นครับโอนมีรู้สึกไหลหลุดครับโอ้โหดูครับแม่นี่แหละครับจังหวะโอ้โหหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับที่เคยเห็นว่าเวลาโอ้โหดูครับมวยแพ้น็อกเนี่ยคือเนี่ยพยายามต้องพยายามดันให้เข้าเหมือนเดิมครับโอ้โหแล้วดูครับดูครับผมไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วโอ้ยแล้วดูครับโดนศอกเข้าไปคือเตะไม่ได้เตะโดนข้อเท้านะที่เตะศอกเหมือนกับแล้วก็ดันไปทางศอกใช่แล้วมันไปหลุดจากเบ้าเลยครับครับโอ้โหแล้วนี่ครับแพทย์ก็มาจับหัวไหล่ใส่ครับที่โอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนครับก็เป็นนั้นว่าครับทางด้านดอกไม้เงินปลอมหงสว่างก็เป็นฝ่ายชนะน็อกคาทาเพชรสอสุรเดชไปในยกที่3เท่านั้นครับครับมาที่คู่ถัดไปครับคู่รองในศึกเดียวกันครับศึกเกียรติยงยุทธครับจอมโหดซากามิครับวันนี้มาพบกับเพชรอภิมลศรีครับพิกัด115ปอนด์คู่นี้ก็จบกันแค่ยกที่2เท่านั้นครับครับทรงผมของจอมโหดนี่โหดนะตัดทรงมาใหม่เลยครับจะดูครับว่าฟอร์มฉลองทรงใหม่จะเป็นยังไงนี่ครับพยายามบอกเฮ้ยล้มแล้วอย่าซ้ำล้มแล้วอย่าซ้ำหมดหงิดแล้วนี่ครับพี่โหดของเราโหดเลยครับทีนี้แล้วดูครับเพชรนี่ได้สูงยาวเขาดีครับครับแต่อาวุธนี่ต้องให้จอมโหดครับระดมทั้งบนทั้งล่างโอ้โหแล้วนี่ครับปิดบนก็โดนล่างปิดล่างก็โดนบนแหละนับไปก่อนแล้วลุกขึ้นมาต่อยังไหวครับเพชรพยายามเอาคืนเร่งแล้วครับโดนนับเข้าไปเดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปโดนโอ้โหแล้วนับอีกรอบนับอีกรอบแล้วครับนับไป2นับแล้วยกที่2ทีโหดสมชื่อไหมทีโหดบอกว่าจะลุกขึ้นมาทำไมพยายามจะฟันศอกนี่โดนเหนียวลงมาโอ้โหแกสู้โอ้โหเราปัดดูครับเพชรนี่ไม่ไหวแล้วครับเข้าไปก็โดนรอดักอยู่แล้วจอมโหดรอดักอยู่แล้วเหมือนเพชรพยายามจะเถียงครับพี่โหดบอกว่าจะเถียงทำไมดูครับทุบไปแต่ดอกนี่มันหนักๆทั้งนั้นครับสำหรับจอมโหดสกามิแล้วกรรมการโด่งครับบริษัทพักดีคำก็ยุติการชกไปครับในยกที่2เป็นว่าทางด้านจอมโหดสกามิครับก็เอาชนะน็อตเพชรอภิมลศรีไปครับยกที่2เท่านั้นครับเท่านั้นนะครับโอ้โหดูครับทรงผมใหม่นี่เท่เลยครับแล้วก็ฉลองทรงผมด้วยการชนะน็อตเลยโอ้ต้องบอกครับแหมโหดจริงๆสำหรับจอมโหดก็สมชื่อเลยครับไปกันที่พัทยาครับที่พัทยาครับเวทีมวยเทพประสิทธิ์นัดประจำวันพฤหัสบดีที่12กันยาที่ผ่านมาผู้เอกของศึกเจ้าเมืองชนครับคุณธนาโคชาหรือน้ำอ้อยเมืองชนเจ้าของศึกเจ้าเมืองชนนะครับก็คู่นี้คู่เอกครับอินทรีน้อยเกียรติบุญมีครับเจอกับอนุวัฒน์พยัคฆ์ลำพองนะครับต้องเห็นอะไรมากกว่านี้ครับคู่นี้ก็จบลงเพียงแค่ยกที่4เท่านั้นครับครับต่อครับคู่นี้
ก็อินทรีย์น้อยนี่ก็รูปร่างสูงยาวเรียนอยู่ชั้นปีที่2ครับเขาบอกว่าซ้อมมวยบ้างไปเรียนบ้างนะสลับกันไปแต่เดี๋ยวดูวันนี้ครับตีแล้วครับวันนั้นนี่พี่แป๊กกับกุมารดำก็ได้มีโอกาสไปภาคอยู่ที่เวทีด้วยไม่ใช่โอกาสแล้วครับภาคตลอดนะครับก็ภาคทุกเรื่องนะไม่ได้มีโอกาสนะแต่ว่าได้เห็นกับตากันที่ใช่ไหมว่าไปได้ดูมวยน็อกอยู่กับตาเลยครับเกียงวันโชคที่ต้องบอกว่าทางด้านของอินทรีย์น้อยนี่บอกเจ้าตัวเขาก็บอกเองครับว่าซ้อมไฟนี้ก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พยายามประคองเกมการชกนะครับคอยจังหวะอาศัยตั้งรับครับบังแล้วโต้ส่วนทางด้านอนุวัฒน์นี่อนุวัฒน์ก็เป็นมวยหมัดหนักอยู่แล้วครับประเภทแต่ขาต่อยหมัดก็ทำท่าจะมาดีแหละครับหมด3ยกนี่ต้องบอกว่าทางด้านอนุวัฒน์ได้เปรียบถึง5ช่วงตัวเลยนะโอ้โหแต่พอยกที่4เนี่ยมาดูครับเกมจบแบบไหนครับต้องดูครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับพอโดนเข้าไปปุ๊บดูลากกว่าแทงแต่ละดอกครับเหมือนกับว่าทางด้านอนุวัฒน์นี่ไปพลาดนะครับกลับไปโดนอาวุธก่อนแล้วก็เกิดมีอาการให้เห็นครับดูหน้าครับเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยครับไม่ปล่อยวินาทีทองเลยครับสีน้อยก็จัดการให้มันเสร็จสับไปในยกเดียวครับนี่แหละครับแทงเข้าไปไม่มีตอบโต้เลยครับทางด้านอนุวัฒน์กรรมการนี่ต้องยุติเลยครับยุติเลยครับแล้วดูครับพอเลิกแทงลงไปโหดูครับหมดสภาพหมดแรงเข้าต้มครับโอ้โหโดนเข้าไปดูครับไม่ไหวแล้วครับต้องให้แพทย์มาดูอาการครับเดี๋ยวครับดูครับคือโดนไปแต่ละดอกแล้วมันซ้ำๆเข้าไปครับเนี่ยลากมาตั้งแต่อีกข้างนึงมาอีกข้างนึงลากจากหัวลำโพงไปสนามหลวงประมาณนั้นแหละครับเขาพยายามแทงสู้โอ้โหยัดไส้พลิกลูกนี้เหมือนเรียวแรงแล้วอินทรีย์น้อยก็ไม่หล่นครับเรียวแรงของทางด้านอนุวัฒน์เหมือนกับหมดแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหแล้วดูดอกนี้ครับก็โดนซ้ำโดนนวดเข้าไปครับก็สีข้างนี่เบี้ยวโอ้โหแล้วเด้งตามจังหวะแขลงเข่าเลยครับแม่นี่แหละครับกรรมการนี่ครับยุติการจะมาดูสภาพของอนุวัฒน์ครับทิ้งตัวลงไปครับนี่ครับชมหน้าของผู้ชนะครับก็อินทรีย์น้อยสิทธิ์บุญเอ้ยเกียรติบุญมีครับก็เอาชนะน็อกทางด้านอนุวัฒน์พยัคฆ์ลำพองไปในยกที่4โอ้โหนี่แหละครับก็เป็นมวยน็อกในรอบสัปดาห์ครับวันนี้เราจัดมาให้ชมมันถึง4คู่อาจารย์น้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึงก็หดโหดทั้งนั้นเลยครับก็ต้องมาลุ้นกันสัปดาห์นี้ว่าจะมีน็อกหรือเปล่าถ้ามีน็อกเยอะเราก็จะขนมาให้ดูจนหมดนะครับและที่สำคัญคือช่วงปลายปีถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเราจะมีเป็นโปรเจกต์พิเศษเลยพี่รวบรวมมวยน็อกในรอบครึ่งปีก็ที่ผ่านมาในครึ่งปีที่ผ่านมาได้ก็ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างดีนะเรตติ้งรายการในตอนที่มีมวยน็อกเนี่ยขึ้นกระชูนเลยเรียกว่าคนอาจจะชอบความรุนแรงหรือเปล่า Yeah.